อะสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะมีคนบอกว่าอยากได้กงสเกลเขาให้ราคา 200,000 ค่ะขาย400ไรไปเลยค่ะโฮมสเกลนี่โอ้โหอ่ะนี่เลยแล้วมีคนขิงต่อว่ากงสเกลปกติ 300,000 บวกพี่ไว้ว่า 200,000 ก็เอา 300,000 ก็เอาโอ้โหขายสิคะรออะไรขายค่ะขายขายแน่นอนพร้อมใช้งานเนี่ยให้ดูให้เดี๋ยวเราต้องพาเขาขึ้นไปข้างบนเราจะได้เห็นค่ะว่าข้างบนเป็นยังไงโอ้โห 200,000 เนี่ยเพื่อนเขาโอนให้แล้ววันนี้นี่นี่วันนี้ทางนี้ทางนี้ขึ้นมา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 เออโอ้โหกงสปอร์ตสเกลตันนี่มันหาเงินได้ดีจริงๆถือนี้เลยค่ะตรงนี้เลยทีนี้เราก็ขุดออกค่ะทีนี้อะอยากวางโพไปเลยเอาไปเลยจ้าดีครับโอ้โหเราไม่ได้เก็บอะไรไว้ในนี้ใช่ไหมไม่ได้เก็บไว้โอ้โหต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อเขาจะขายได้ค่ะดีงามแฝงไปเขามีคนจะซื้อกงสปอนแมงมุมค่ะแต่ขอให้ต้อง 200,000 แพงไปอันนั้น 1,000 ก็ถูกไปเอาสักเท่าไหร่ดีโอเค 80,000 ก็ได้ 50,000 ก็ได้เราไม่ได้อยากจะได้ตัวนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นกงสเกลอ่ะมันจะขายแพงแต่ถ้าเป็นกงอย่างอื่นเราจะขายถูกๆราคาเท่าไหร่ก็ได้นะเนี่ยนี่เฮ้ยเขาใส่ชุดเกราะลายเดียวกับเราเฮ้ยกงนี่เลยกงซอมบี้ใช่ทำนี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 ่มาแล้วนี่เลยกงสกกงสไปเดอร์ใกล้ไว้ล่ะใกล้ไว้ใกล้ไว้ล่ะใกล้ไปไหมมีคนบอกมันใกล้มากอ่ะมันถึงได้ดีไงล่ะโอ้โหอุ้ยเขาให้เรา 100,000 บาทค่ะนี่มันร่ำรวยกันจริงๆโอ้ดีงามอ่ะดีงามนะนี่คือโพงเขาใช่ไหมระยะถึงโอเคนี่ระยะโพคำสั่งนี่เลยค่ะ PS View 100,000 แหละให้ 50,000 เราก็ดีใจแล้วให้ 80,000 เราก็คงดีใจเขาให้มา 100,000 เลยอ่ะเขาบอกว่าใกล้มากแน่นอนอุ๊ยเราหาซื้อในวิชั่นค่ะมีคนเอามาให้เราโอ้โหกินสิคะรออะไรโอเคเขาบอกเอา 1,200 ได้เลยค่ะหนูไว้ฟรีแหมคิดเงินซะด้วยนี่จ่ายไปเลยค่ะในวิชั่นเป็นของที่จำเป็นมากยุกลับมาในตำแหน่งที่เราเจอกงสปอนจำนวนมากค่ะเพื่อมาวัดระยะว่าอยู่ใกล้หรือไกลกันแค่ไหนหวังว่าจะไม่ไกลกันมากนะเดี๋ยวต้องรอดูกันค่ะเอ๊ะตรงคลองครับโอ้โหตรงคลองครับตรงคลองตรงมาเลยไหนดูสิโอ้โหส่งของเราก็เอาค่ะปู่ยาในวิชั่นยาป่านะเนี่ย
ให้กี่ครับโยนมาโยนมาจ้าปึงปึงนี่แหละยาดีเอาเลยอะไหนจ้านไม่ต้องหาเองซื้อเลยโอ้โหเต็มกล่องเต็มกล่องมีเยอะมากราคามาเลยเท่าไหร่เราก็จ่ายเท่านั้นไงน่าจะก็ขวดละ300 300 350ไงนับได้หมดราคา1620จึ๊บโอเค10,000จัดไปค่ะเรียบร้อยให้เงินเรียบร้อยแล้วเขามีดอนตุ๊กตาเอ็กซิลอตอยู่บนหัวด้วยน่ารักมากๆเลยนกเห็นไหมดูนกนกโยกไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะฮะเห็นแล้วใครเป็นเพลงใหม่สิทำไมเราเห็นนกโยกกันอ๋อดิสโบเดนดิสนี่นี่วู้ดิโยกมาเลยนกอะเห็นนกโยกไหมครับก็โยกปกติมีฮะก็ป่าให้มันดูว่ามันโยกโยกมันนะมันโยกกันเยอะมากเลยเฮ้ยมันโยกปกตินะแบบนี้อะแบบนี้คือปกติแหละทำไมตัวนี้ไม่โยกไปเต้นกับนกด้วยไหมครับก็เห็นโยกทุกตัวเลยนะคะแต่มันโยกเหมือนมันแหลกนะทั้งที่มันไม่แหลกใช่ไหมมันโยกแปลกๆอ่ะมันเหมือนกระตุกนิดนึงมันเดี๋ยวนะโยกแล้ว FPS ตกเหรอเนี่ยปิดสินกโยกลื่นเลยใช่โยกแล้ว FPS ตกว่ะโอ้นกโยกกันเยอะจัดอ่ะนกไปเอาที่บ้านใหม่แล้วที่บ้านโอ้โหดูหูดูหูโอ้โหอย่าเล่นเลยอย่าเล่นเลยอันนี้เสี่ยงอันตรายอะชัดเลยอะเนี่ยเออใช่อันนี้คือให้มาดูใช่ไหมคะแค่นี้ใช่ไหมไม่ได้มีอะไรอีกใช่ไหมใช่ผมไม่มีของมาให้อยู่ไหนล่ะไหนให้อะไรเฮ้ยเมนดิ้งหรือเปล่าเถิดออกไปทิ้งเอามาทำไมอะมันเก็บไว้หน่อยนะครับเอาไปแบบเอาไปเผื่อเอาไปใส่เกาะอะไรอย่างนี้นี่ถ้าอย่างนั้นอะมีเดี๋ยวมีของให้อยู่ที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเอามาให้ยกให้เลยอ๋อรู้แล้วอะไรที่มีไวนิ่งกับไวนิชิงใช่รู้ได้ยังไงว่าเขามียูทูบอ๋อนี่อ่ะนั่นแหละเอาไปเลยค่ะเปลี่ยนไวนิ่งไวนิ่งเอาไปเลยเนี่ยไปใส่กรอบเต็มไหมอันกำลังทำฟาร์มใต้ดินอยู่อะตอนนี้ผมก็กำลังทำฟาร์มแมงมุมที่มีทองติดอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเผลอเดี๋ยวบ้ามาดูผมดีมันเต็มไปหมดเลยโยเออสลับแล้วฟันเป็นมุมสองอันเลยต่อไม่ออกแล้วต่อไม่ออกแล้วโคตรเรียวเลยถ้าถอดเป็นเลยถอดไปแล้วหนึ่งแสนอันนี้หนึ่งอันอันนี้อีกหนึ่งอันโอ้ก็ใกล้กันมากเลยนะเนี่ยแต่มันไม่ค่อยจะแตกกันพี่อ๋อมันแยกเป็นคนละกองเหรอคะมันมาหลายตัวเลยOh. รวมกันเป็น2ตัวบ้างนะครับไม่รวม oh. เลยนี่ๆๆเดี๋ยวอย่างงั้นเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้มิวก็เจอเหมือนกันค่ะเฮ้ยใครให้ 10,000 อะไรนี่โดเนทครับซุปเปอร์แทงค์ขอบคุณค่ะนี่กงสปอนนี่เห็นไว้1ตรงนี้ค่ะแล้วนี้ด้วยจะบอกอีกทีคือไอ้ตรงนั้นน่ะมีสเกเลตันอีกอันนึงด้วยอยู่ไม่ห่างกันเลยนี่อันนี้2ใช่ไหมมานี่มาทางนี้มาทางนี้ลงมา3อันหนอก็คือมี3กงอยู่ในเขต20คือ20ได้เลยอ่ะแล้วนี่ค่ะอีก1ใช่แล้วก็ขึ้นมานี่ตรงเนี้ยอีก1ค่ะใช่แล้วก็ตรงนี้อีก1อัน5ตรงเนี้ย5อันแต่ต้องใช้คนยืน FK 2คนค่ะ2จุดแต่ของผมน่าจะโกโอพีกว่าเพราะมีกงก็คือสมมติอันนี้สะบัดไอ้แมงมุมใช่ไหมพี่ผมเดินออกไปแค่ตรงเนี้ยก็เจอละสกายเจอกันแค่นี้เองเอาไว้เลยแต่อันนี้เดี๋ยวน่าจะเอาไปขายบ้างค่ะ3กง FK จุดเดียวค่ะตรงเนี้ยระยะถึงค่ะคำนวณละเท่าไหร่ครับไม่รู้ค่ะเดี๋ยวต้องไปประกาศขายจะถ่ายเงินผู้เล่นถ้าให้ราคาต่ำก็ไม่ขายถ
ุกคนคะในเมื่อเราได้เจอกงสปอนแมงมุมตั้ง5กงค่ะแต่ด้วยการที่หมิวต้องทำหน้าที่แอดมินด้วยเราก็เลยจ้างผู้เล่นใหม่ค่ะให้มาจัดการพื้นที่ตรงนี้ให้มาดูกันเลยค่ะคุณนุกมาจัดการให้เขาสร้างแล้วตกแต่งแล้วดูสิแล้วก็มีหลายคนค่ะเข้ามาช่วยดีงามมากๆตอนนี้สิ่งที่หมิวได้มาคือนี่โอ้มันเริ่มทำงานแล้วค่ะเริ่มแอคทีเวทแล้วโอ้โหต้องบอกว่าก็ดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นค่ะเดี๋ยวนะขอข้าวกินหน่อยทำหน้าที่แอดมินเสร็จค่ะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบหิวข้าวมากมาด้วยตัวละครตัวเปล่าเลยตรงนี้ก็เป็นหนึ่งกงสปอนค่ะตรงนี้ก็หนึ่งกงสปอนใช่ไหมเขาบอกว่าจะให้เดินข้างล่างแล้วตรงนี้ก็อีกหนึ่งค่ะเป็นสักกงสปอนก็พูดง่ายๆว่าถ้าแมงมุมเกิดมานั้นแมงมุมต้องร่วงมาตรงนี้ค่ะใช่แล้วก็จะโดนดาวไม่เอ็นทีนี้เราก็จะได้สตริงมาใช้ค่ะเราไม่ตีเองเพราะว่าแมงมุมเยอะมากอ่ะเหมือนจะมีแผ่นป้ายด้วยหรืออะไรด้วยโอ้ทางลงกลองเห็นไหมล่ะแมงมุมนั่นไงคะมาละมาละเอ้ยแล้วก็ตายค่ะทีนี้นอกจากสามกลองที่อยู่ตรงนี้ค่ะเขาก็ทำทางมาให้เราละมาถึงตรงนี้เลยก้าเออนี่ก็อีกกลองหนึ่งก้าจุดท่าอยู่ตรงนี้ใช่เอ้ยเดี๋ยวนะได้หมึกแสงโอ้ถือว่าเป็นของแถมค่ะแล้วก็ข้างล่างนี้อ่ะน่าจะเป็นทางขึ้นทางลงใช่ไหมยอดเยี่ยมจริงๆเออเราไม่วางกระจกตรงนี้เหรอคะหรือว่าเดี๋ยวจะวางตรงไหนนะฮะข้างบนเหรอนี่ๆตรงนี้ค่ะตรงนี้ให้มันแบบเห็นแมงมุมที่กำลังโดนไฟเผาค่ะใกล้ตายนะยังไม่ได้วางนะฮะว่าถ้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนได้อันนี้หมดแล้วเหรอคะหมดแล้วฮะมันถ้าใช้ทางตรงนู้นแหละหมดแล้วจะต้องใช้โกสโตนหรือว่าจะใช้ซีเลนเทิลคะก็ถ้าใช้บล็อกไอ้ที่มันเป็นบล็อกน่าจะดีกว่าอาจจะใช้ที่มาลีนชาร์ดไอ้บล็อกนะซีเลนเทิลเหรอไม่มีปัญหาค่ะเรื่องการตกแต่งวางได้อยู่แล้วเดี๋ยวนี่พี่หลังก็ได้เดี๋ยวทำอันนี้เสร็จก่อนไม่เป็นไรค่ะหนึ่งกอง 7,000 ค่ะซื้อไว้สัก4กองแล้วกันค่ะอยู่ในกองนะโอเคขอบคุณค่ะค่ะนึกถึงถ้าโลกรีนี่แบบโอ้โหก็เสียทรัพยากรนะแต่ว่าอีกเป็นเดือนค่ะน่าจะใช้ได้คุ้มอยู่แหละโอ้ลืมไปมันต้องรีนี่น่ะจะต้อง FP ทั้งวันทั้งคืนใช่ถ้าเราสร้างสวยขนาดนี้เวลาที่โลกรีก็นะคะใช่ได้มันก็อย่างน้อยก็ได้ใช้อ่ะก่อนจะโลกรีก็1เดือนค่ะมันก็รู้สึกเสียดายฮะรู้สึกดีใช่ก็ใช้ให้คุ้มอ่ะต้อง AFK ให้คุ้มที่สุดทุกคนคะด้วยการทำหน้าที่แอดมินค่ะเราเผลอลบอุปกรณ์ของเราไปก็เลยอ่ะเตะอุปกรณ์ใหม่มาแล้วกันค่ะโอ้อุปกรณ์ที่อุตส่าห์ตีไว้หายไปหมดเลยค่ะไม่เป็นไรเอาใหม่ถือว่าเปลี่ยนลวดลายเลยแล้วกันค่ะรอบที่แล้วเราเป็นลวดลายสีเหลืองรอบนี้ขอเป็นลวดลายสีเขียวค่ะเผื่อว่าอยู่ดีๆเราเผลอไม่ได้ทำลายไปใช่ไหมคะมันอาจจะอยู่ในกล่องสักกล่องหนึ่งแต่จากที่หายแล้วหาไม่เจอก็เลยแยกลวดลายดีกว่าจืดนี่เลยค่ะไป1ชิ้น2ชิ้นค่ะเรียบร้อยใส่จึ๊บๆจึ๊บอ้าโอ้โหสีเปลี่ยนแล้วอันเก่าสีเหลืองอันใหม่สีเขียวค่ะในวันนี้สิ่งที่ตั้งใจคือตั้งใจหาเงินอยากได้เงินมากๆแต่อย่างน้อยอุปกรณ์ของเราไม่หายใช่ไหมใช่ดาบไม่หายค่ะพิกแอคก็มีโอเคได้เวลาออกแล้วค่ะออกไปหาสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราได้เงินไงมันก็คือกรงสปอร์ตนั่นเองไปกันเลยไม่มีหลุมไม่มีบ่อให้ลงเลยอุ้ยตรงนี้ภูเขาสูงค่ะเว็บแตกหน่อยบ้านนอนนี่เองมีทางลงไปเอ๊ะผู้เล่นแค่ตอบบล็อกได้นอนเลยมีคนตกลงมาแล้วก็ตอบบล็อกขึ้นไงแหมอุตส่าห์ทำไม่ดีใจแปลว่ามีคนมาแล้วแบบนี้บอกได้เลยว่ามาแล้วค่ะมีเสียงสเกลตันโอเคตรงนั้นไม่ใช่สเกลที่เราอยากรู้จักเหมือนแคบมากเลยค่ะอันนี้เป็นกองสปอนซอมบี้โฮมซอม1เราไม่แน่ใจว่าเราขายกงสปอนไปหมดแล้วหรือยังแถวๆนี้ค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหาครบหมดแล้วยัง
พี่มิวคิดว่าน่าจะสำรวจแถวนี้ทั่วแล้วนะไม่น่าจะมีมากกว่านี้ค่ะเราไปที่อื่นดีกว่าเรากลับมาอีกครั้งบนพื้นผิวโลกค่ะสิ่งที่คิดคือต้องออกเดินทางให้ไกลกว่าเดิมไปในจุดที่ยังไม่เคยไปค่ะถึงน่าจะมีโอกาสเจอเฮ้ยตรงนี้วืบลงได้ไหมเฮ้ยลงได้ลงได้โอเคถ้าลงได้ก็ลงค่ะหมึกเสงเอาไปขายโอ้ทางตันอุ๊ยโอ้โหบั๊กไม่ใช่บั๊กค่ะเป็นระบบป้องกันผลเอ็กซเรย์นั่นเองนายอย่าพุ่งสิไปทางนู้นไม่ได้แต่ไปทางนี้ได้นะไม่ใช่จุดเดิมที่เรามาใช่ไหมคะเนี่ยพยายามมองหาค่ะนั่นก็หมึกแสงตรงไหนเป็นคอบโบสโตนตรงนั้นแหละใช่เลยนี่ก็หมึกแสงค่ะโอ้นี่อาเมนทิสโอเคเงียบฮ่าไม่โตค่ะแล้วโล่งมากเลยอุ๊ยก็สปอนซอมบี้เอาล่ะโอ้ยังไม่มีคนมาด้วยค่ะดีเลยกองสปอนซอมบี้แต่มันไม่ใช่สเกลตันน่าเสียดายเฮ้ยตัวขาวๆนี่มันก็แรงเหมือนกันนะคะเนี่ยเอาก็แน่นอนผมตั้งไว้อย่างนั้นน่ะมาทูโอ้เลเวลดีมากเลยที่แรงหาวิวไม้นิ่งน่ะก็มันอยู่ในหมวดเดียวกันน่ะผมตั้งไว้อย่างนั้นเลยโอ้แต่ไม่ได้คิดว่าไอ้บ็อกซ์สีขาวมันจะดีด้วยไงมันดีมันดีอยู่แล้วมันดีโดยเสมอมาก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งรู้นี่ไม่ใช่เหรอโอเคเฮ้ยเขาบอกว่าคิดว่าเสร็จแล้วนะงับโอเคไปคุณนุก AM 200,000ค่าจ้างทำฟาร์มจัดไปเรียบร้อยหาเงินต่อเวลไมนิ่งอย่างนั้นนะก็ถ้าเวลไมนิ่งเยอะขุดแร่มันเบิ้ลแล้วทิปเปิ้ลด้วยนะก็ไม่ขยันขุดเหมือนเดิมซื้อแร่แต่ฟาร์มคอปเปอร์มันรวยนะปะทูบางคนมันขุดจนแบบมีเงินเป็นแสนมีเงินเป็นล้านนั่งขุดอย่างเดียวก็ขุดเอาทรัพยากรที่เบิ้ลไปเรื่อยๆเบิ้ล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 ไปคอปเปอร์ออกมาก้อนละประมาณ40นะปะทูก้อนหนึ่งอะปึ้งเลย40เดี๋ยวนะ40มันก็เท่าไหร่แล้วปะทูต่อก้อนอะ40คูณ5เลยนะ200ครั้งหนึ่งคือ200สัก20กองก็มากกว่าผไผ่แล้วมั้งงั้นก็ได้ 4,000 แล้วอะเฮ้ยทางเนี้ยทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกชีวิตมันต้องออกเดินทางอันนี้หากงสปอนขาย แต่ว่าถ้าไม่มีคนซื้อมันก็เท่านั้นแหละใช่ไหมล่ะคนมาต่อบล็อกขึ้นเพื่อฟาร์มแร่เหรอฟาร์มแร่บนยอดเหรอไม่รู้ต่อบล็อกขึ้นต่อบล็อกขุดได้ตามหลังคาใช่แน่ๆเลยจากสภาพผู้เล่นมันเอาคอบโบสโตนมาวางอะจอดอะไรนะผู้เล่นเอาคอบโบสโตนมาวางทำให้เราคิดว่าเอ้ยเป็นโกงสปอนไม่ใช่โดนหลอกมาวางทำไมแต่ก็นะมันก็เป็นบล็อกที่คนทั่วไปเขาวางกันอยู่แล้วแหละทุกคนค่ะค่าจ้างมิวจ่ายไปเรียบร้อยค่ะ 200,000 เอ็มคอยเขาบอกว่าสร้างเสร็จแล้วนะได้ไหมเรามาดูกันค่ะตรงนี้เป็นของข้างนอกไม่ถือว่าไม่นับเนาะอุ้ยนั่นวันได้หมึกแสงด้วยนะเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นฟาร์มดับเบิลอย่าคุ้มคุ้มแล้วตรงนี้ก็เป็นแมงมุมโอเคจุด AFK ที่ดีอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะเนี่ยที่เราวางไว้เลย AFK แล้ว3ฟาร์ม activate พร้อมกันเนี่ยเฮ้ยหมึกแสงอ่ะดีนะเอาไปไว้ขายค่ะถือว่าเป็นของที่ใช้ได้เลยสามารถที่จะ AFK ตรงนี้ได้เขาตกแต่งสวยงามมากนี่ขนาดถ้าเป็นคนอื่นทำอาจจะไม่ตกแต่งขนาดนี้ค่ะโอ้งานเนี้ยบงานเนี้ยบถือว่าใช้ได้เลยและตรงนี้อีก2กรงใช่ไหมโอเคถือว่าดีอะในนี้มีหมึกแสงไหมนะ
ม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้โอเคเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วข้างล่างนี้ล่ะโอ้คอนกรีตน่าจะหมดค่ะมีความเป็นไปได้เพราะว่าคอนกรีตเรามีให้แค่หนึ่งหลังพื้นเขาก็เลยไม่วางคอนกรีตเนาะเฮ้ยแต่แค่นี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วอะน่าอยู่มอนเตอร์ก็ไม่เกิดเพราะว่ามีซิลิเคนปักไว้ด้วยโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมค่ะคุ้มกับเงินที่จ่ายไปมากๆเลยวันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆค่ะใช้เงินในการแก้ไขปัญหาในเมื่อขายโกงสปอนได้เงินใช่ไหมคะก็เอาเงินมาจ้างคนให้ทำฟาร์มให้เราเลยสุดยอดจริงๆค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ